วิธีการรักษากระให้หายได้ภายใน2 สัปดาห์ด้วยสรรพคุณของมะนาวน้ำผึ้งโดดเด่นมากจากการเกลี้ยงได้โอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมคุณอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเอาละไปรับชมกันเลยครับปัญหากระฝ้าจุดด่างดำเป็นปัญหาที่พบเจอกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาที่เห็นผลเร็วแบบธรรมชาติวันนี้เราพาทุกคนไปรู้จักกับสรรพคุณดีๆเพียงแค่คุณทำตามนี้ครับขั้นตอนการทำเพียงคุณนำน้ำผึ้งตักใส่ถ้วยประมาณ2 ช้อนชาแล้วบีบมะนาวลงไปประมาณ1 ลูกหลังจากนั้นผสมคนให้เข้ากันนะครับออกเป็นเนื้อเร็วๆนิดๆและให้คุณนำมาทาบริเวณผิวหน้าที่เกิดรอยฝ้ากระและจุดด่างดำทิ้งเอาไว้ประมาณ 20-30 นาทีทำแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วค่อยล้างออกตามปกติในแต่ละวันไปเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้จะได้ผลดีมากครับแต่ต้องมีข้อควรระวังถ้าคุณใช้สูตรนี้แล้วคุณไม่ควรจะออกไปตากแดดหรือถ้าคุณต้องออกไปข้างนอกกรุณาพกร่มหรือทาครีมกันแดดบ้างก็จะสามารถช่วยป้องกันปัญหาจุดด่างดำที่จะเกิดซ้ำได้ครับข้อแนะนำถ้าหากท่านใดกลัวแพ้กรุณาลองเทสที่หลังข้อมือตัวเองดูก่อนนะครับเพราะผิวหน้ากับผิวที่หลังข้อมือคุณมีเนื้อที่ใกล้เคียงกันครับข้อมูลเหล่านี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามและรับชม